ลับเข้ามาช่วงที่2ของ Ad News Connect นะครับช่วงนี้ช่วง Talk About ครับเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษครับที่ต้องบอกว่าคลิปของเขาเนี่ยกำลังเป็นที่โด่งดังนะฮะในโลกโซเชียลตอนนี้ไม่ใช่คลิปที่เป็นการล้อเลียนเพลงหรือว่าเอาเพลงมาแต่งใหม่แต่อย่างใดครับคลิปนี้เป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของคลิปแล้วเจ้าของเพจกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาก่อนอื่นครับแนะนำตัวก่อนเลยแล้วกันครับครับชื่อกินครับกีรติวรรณเลิศศิริครับขออีกสักหนึ่งครั้งครับชื่อกินครับกินกีรติวรรณเลิศศิริครับน้องกินนะฮะตอนนี้เป็นใครมาจากไหนกำลังทำอะไรอยู่ครับผมอ๋อตอนนี้เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ครับครับครับผมนะฮะเห็นได้ข่าวตอนนี้ทำคลิปที่กำลังบอกว่าโด่งดังในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมากๆชื่อคลิปว่าอะไรนะครับจดหมายเหตุกรุงเสียครับจดหมายเหตุกรุงเสียจดหมายเหตุกรุงเสียอธิบายนิดนึงใครที่ยังไม่เคยได้ดูคลิปอะไรคือจดหมายเหตุกรุงเสียครับข้อมูลหรือว่าในคลิปเนี่ยเป็นยังไงครับอ๋อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเป็นสื่อสร้างสรรค์นะครับเกี่ยวกับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ซึ่งเอามาโยงกับปัจจุบันครับว่าปัญหามันใกล้เคียงกันประมาณนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะทำเรื่องนี้ครับสนใจเป็นพิเศษเลยไหมฮะที่เลือกเรื่องนี้เพราะว่าตอนแรกเลยจะทำแค่เป็นโปรเจกต์สื่อการสอนส่งอาจารย์นะครับครับแต่ว่าพอศึกษาไปศึกษามาก็พบว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่แบบชาวเชื้อชาติไทยครับเคยได้เจอมาแต่ว่าเราไม่ได้เอามาศึกษาแล้วก็เอามาวิเคราะห์อย่างแท้จริงอะไรแบบนี้ครับคือเหตุการณ์ปัจจุบันนี้จริงๆมันก็กำลังเกิดเหมือนกำลังเกิดคล้ายกับในอดีตและอยากจะออกมาเตือนคนในสังคมใช่ไหมครับว่าให้มองประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับอยากให้เราซ้ำรอยเดิมประมาณนั้นนะครับแล้วแรงบันดาลใจในการเลือกเรื่องนี้เนี่ยก็คือมันมีประวัติศาสตร์มากมายที่เรามีทั้งได้มีทั้งเสียนะฮะแต่อย่างที่น้องกินบอกก็คือครั้งนี้มันเป็นครั้งที่สำคัญที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์บ้านเมืองของเราในปัจจุบันนอกจากนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนในการทำในการทำคลิปนี้นอกจากน้องกินแล้วยังมีทีมงานไหมฮะก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาครับแล้วก็มีคนภาคอีกคนนึงครับอ๋อแต่คือพวกกราฟิกนี่คือเราทำเองครับทั้งหมดเลยอะฮะครับโอ้โหก็มีน้องช่วยเล็กๆน้อยๆครับอ๋อครับแล้วอย่างการเรียบเรียงเรื่องราวมาให้เป็นเรื่องย่อที่เข้าใจง่ายขนาดนี้เราเป็นคนศึกษาและสรุปเองเลยไหมครับครับก็คือเริ่มจากศึกษาที่พงศาวดารไทยพงศาวดารพม่าครับผมแล้วก็เอามารวบรวมข้อมูลกันว่า อันไหนที่ตรงกันบ้างอันไหนที่ไม่ตรงกันบ้างแล้วก็มาจัดเรียงข้อมูลครับครับทำไงให้เข้าใจง่ายที่สุดครับอันนี้คือตอนทำเนี่ยเป็นนักศึกษาอยู่ถูกไหมครับครับแต่ตอนนี้จบแล้วจบแล้วครับโอ้โหคือฝีมือเจ๋งมากๆนะฮะงั้นแปลว่าคลิปนี้นี่ผลิตมานานหรือยังเอ่ยครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับตั้งแต่ปีที่แล้วอ๋อเพิ่งออกมาให้ความสนใจในโซเชียลช่วงนี้นะครับคืออันนี้ถามน้องกินนิดนึงคือมันเริ่มดังมาจากอะไรครับตอนแรกเนี่ยมันเราเอาไปส่งอาจารย์เฉยๆครับเสร็จแล้วมันเป็นมายังไงต่อฮะคือผมโพสต์เอาไว้เพื่อเป็นพอร์ตโฟลิโอเฉยๆครับใน YouTube ใน Vimeo ครับVimeo ครับแล้วเสร็จแล้วก็เหมือนมีคนไปดูแล้วก็คงชอบอ่ะครับก็เลยเอามาแชร์ในเพจนึงชื่อเพจโชว์คลิปครับแล้วคนก็มากดไลค์กันแล้วก็แชร์ต่อๆกันไปเรื่อยๆครับครับครับผมนะแอบถามนิดนึงเมื่อกี้เห็นมีขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับใช้เวลาทำคลิปนี้นานไหมฮะประมาณ2เดือนครับ2เดือนโอ้โหนานกันนะคือทั้งเรื่องกราฟิกทั้งเรื่องข้อมูลทั้งเรื่องคนพากทุกอย่างคือ2เดือนครับที่เราคลุกอยู่กับมันโดยตลอดใช่ครับครับผมนะฮะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยกล้าไปแตะต้องประวัติศาสตร์การเมืองเชื้อชาติศาสนาเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเปราะบางเป็นเรื่องเซนซิทีฟของหลายๆคนนะฮะทำไมน้องกินถึงกล้าที่จะจับเอาเรื่องที่โอ้โหคนไม่กล้าพูดไม่กล้าแตะต้องเนี่ยมาพูดครับเพราะว่าเราไม่แตะต้องมันเลยครับเราเลยไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมันเลยครับผมอย่างเรื่องศาสนาก็ไม่มีใครกล้าพูดว่าเราแตกต่างกันยังไงเราจะใช้ชีวิตร่วมกันยังไงหรือว่าแม้กระทั่งการเมืองที่เป็นเรื่องอันตรายมากๆหรือว่าเรื่องประวัติศาสตร์ก็เช่นเดียวกันครับคือเราพอเราไม่แตะต้องมันเราก็เลยไม่ได้ศึกษาอะไรจากมันเลยก็เลยคิดว่าถ้าเราเอามาทำให้มันง่ายเข้าใจง่ายๆแล้วก็มาคุยกันว่าเราเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างแบบง่ายๆก่อนแล้วยิ่งตั้งแต่ปล่อยคลิปออกมาเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มีกระแสที่ไม่ดีกระแสลบเข้ามาถึงตัวเราบ้างไหมฮะก็เฮ้ยบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือเปล่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนี้นี่ที่ฉันเรียนมาอะไรเงี้ยมีเข้ามาบ้างไหมฮะก็มีบ้างครับบางคนก็บอกว่าการวิเคราะห์ไม่ค่อยจะชัดเจนนักหรือว่าวิเคราะห์ไม่ค่อยถูกต้องนักการเอา
อดีตกับปัจจุบันมาชนกันแบบง่ายๆแบบนี้มันง่ายเกินไปคอการเมืองบางคนเขาก็เถียงนะฮะใช่ไหมนะครับอะไรเงี้ยพอพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับความยากที่สุดในการทำคลิปประวัติศาสตร์เรื่องนี้คืออะไรครับคือการจัดแบ่งข้อมูลให้เข้าใจง่ายครับครับผมเพราะว่าประวัติศาสตร์ค่อนข้างซับซ้อนและไม่คลุมเครือมากๆแล้วผมจำเป็นต้องเป็นคนเลือกข้อมูลมาจัดเรียงมันก็ดูเป็นผมด้วยว่าผมอยากจะสื่ออะไรบางอย่างครับผมก็เลยต้องเลือกข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นกลางแล้วก็เป็นไปตามที่หลักการเรียนการสอนที่สมัยก่อนที่เราเรียนมาเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าโอเคมันคือเรื่องที่เราเคยเรียนมาก่อนแล้วจะได้ง่ายๆครับแล้วพอผลิตคลิปออกมาปุ๊บเนี่ยในมุมมองของคนทำตอนนี้เราอยากให้ใครที่มีบทบาทในสังคมเนี่ยได้รับรู้ได้รับชมคลิปนี้มากที่สุดครับที่จริงก็ทุกคนนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของทุกคนนะครับคนไทยทุกคนเลยผมไม่ได้เจาะจงไปทางเรื่องของนักการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่ผมกำลังจะพูดถึงว่าประวัติศาสตร์ทุกคนเรียนกันมาแต่ทุกคนไม่ได้เอาไปใช้ดังนั้นเราควรจะเอามาใช้บ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีเพื่อให้ปัจจุบันมันดีขึ้นนะครับครับแล้วพูดอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าคือหลายคนตอนนี้นะครับมีความคาดหวังไหมว่าคลิปของเราไหนๆก็ดังออกไปแล้วนี่นะครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมเกิดขึ้นบ้างไหมเราได้หวังไว้ไหมฮะตอนนี้ที่จริงก็มันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับก็คือแรกสุดทุกคนก็มาถกเถียงกันว่าประวัติศาสตร์ของเรามันคือยังไงกันแน่เรามันจริงไหมที่ผมพูดขึ้นมาอย่างน้อยก็ได้คิดกันแล้วครับว่าน้อยก็มีการพูดคุยมีการถกเถียงกันว่าเราว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าผมอาจจะผิดก็ได้หรือว่าผมอาจจะถูกก็ได้ อย่างน้อยก็มีการฉุกคิดกันขึ้นมาแล้วอย่างที่บอกครับการบันทึกประวัติศาสตร์ของไทยหรือว่าของประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องก็ไม่เหมือนกันนะถูกต้องเพราะประวัติศาสตร์แต่ละที่ก็แตกต่างกันแล้วแต่มุมมองในการถ่ายทอดด้วยนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้คลิปนี้โหโด่งดังมากมีโปรเจกต์ที่จะทำเรื่องต่อไปไหมฮะครับที่จริงก็แอบคิดไว้นะครับว่าอยากจะทำแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อาจจะเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราเองอะไรง่ายๆขึ้นเพื่ออย่างน้อยก็ให้ทุกคนได้รู้ว่าปัญหาของสังคมนี้มันมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับสมมติวันนี้ครับถ้าหากว่าเราเลือกบุคคลสักหนึ่งบุคคลนะครับที่อยากจะให้เอาคลิปให้เขาดูนี่นะฮะ อยากจะเลือกใครแล้วเพราะอะไรอยากให้เขาเห็นคลิปนี้ครับเลือกใครดีถ้าจะเลือกเหรอครับครับลองให้เลือกดูก็น่าจะเป็นท่านผู้นำทั้งหลายมั้งครับครับผมนะฮะว่าไม่ได้ให้ดูว่าผมว่าเขาหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าอยากจะให้ดูเพราะว่าอย่างน้อยอาจจะเอาไปเปลี่ยนแปลงการศึกษาบ้างหรือว่าเมื่อให้การศึกษาไทยมีสื่อเพิ่มเติมไหมหรือว่าจะพูดเรื่องว่าเราลองไปศึกษาประวัติศาสตร์กันดูไหมเผื่อว่าจะได้อะไรเพิ่มขึ้นจริงๆคลิปนี้เนี่ยผมค่อนข้างเห็นด้วยในกรณีว่าถ้าเอาไปเป็นสื่อการเรียนการสอนของเด็กที่แบบว่าสมมติก่อนที่จะเรียนคือสมัยที่เราเรียนกันเนี่ยมันก็จะมาเป็นแบบหนังสือตัวหนังสือแบบโอ้จดกันยิกๆๆๆมาเป็นบรรทัดถ้าเกิดว่ามีสื่อเนี้ยเข้าไปเปิดสอนก่อนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้รายละเอียดเนี่ยผมว่าจะช่วยให้เด็กๆเข้าใจประวัติศาสตร์ได้ง่ายขึ้นมากๆเลยทีเดียวเหมือนยกตัวอย่างไงครับเรื่องของพระนเรศวรเราเรียนกันมาตลอดก็ไม่เข้าใจแต่พอไปดูภาพยนตร์ปุ๊บโอ้โหเข้าใจง่ายเลยคนรู้เลยประมาณนั้นนั่นเองนะครับสุดท้ายฝากอะไรถึงวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่ได้ดูคลิปนี้หน่อยนะครับว่าควรจะหันมาสนใจประวัติศาสตร์หรือว่าสนใจการบ้านการเมืองเราสักหน่อยครับก็อย่างเรื่องคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้คลุมเครือค่อนข้างคลุมเครือครับไม่ได้ชัดเจนมากดังนั้นก็อยากให้ใช้วิจารณญาณในการชมนิดนึงว่าที่ผมพูดเนี่ยมันถูกหรือมันผิดยังไงก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าหยุดที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างเพราะว่าการศึกษามันไม่มีวันจบสิ้นนะครับอย่างน้อยศึกษาอดีตเพื่ออนาคตของเราอะไรครับผมครับแต่ว่าอย่างน้อยวันนี้ครับเราต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องคนนี้ด้วยนะครับกับการที่มาทำผลงานนะครับให้เราได้ดูแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็นึกย้อนกันอีกครั้งนึงว่าเราไม่ควรจะทำอะไรที่มันซ้ำกับประวัติศาสตร์อีกครั้งนึงนะครับมีช่องทางให้แฟนๆติดตามผลงานไหมฮะแฟนเพจ YouTube Instagram ที่จริงตอนนี้ก็ยังไม่มีสื่ออะไรชัดเจนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะโคกับทางทีมงานของโชว์คลิปถ้าเราจะมีคลิปอะไรใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นเข้ามาครับได้ครับผม Facebook ส่วนตัวหรือ Twitter ก็ยังไม่ได้สร้างใช่ไหมฮะที่จริงก็มีแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นครับเอาเป็นว่าใครสนใจนะฮะก็เข้าไปดูในเพจของโชว์คลิปแล้วกันครับน่าจะมีผลงานของน้องกิ๊นได้ออกมาติดตามชมกันใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องกิ๊นมากๆนะครับผมขอบคุณครับครับผมครับ
ช่วงหน้านะฮะคลิป of the day นะครับแน่นอนฮะวันแรงงานเพิ่งผ่านไปเราจะมีคลิปเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานสนุกๆมาให้ดูกันครับ